เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ 0.6 เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ 0.6 เมื่อเวลา 18:18 น.วันที่20 มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครโดยมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานบริษัทและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธีทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถงอาคาร SCG 100ปีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระราชยานทัศน์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการก่อตั้ง SCG จากพระราชยานทัศน์สู่นวัตกรรมแห่งอนาคตแล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพวงมาลาศพเศรษฐาในหลวงพระราชวงศ์เจ้าคุณพระร่วมอาลัยในหลวงพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานพวงมาลาหลวงเศรษฐาสิรฉายาคนบันเทิงร่วมอาลัยแน่นด้านลูกสาวเปิดใจสูญเสียพ่อวินัยพันธุรักษ์ชี้สูญเสียยิ่งใหญ่ของวงการระบุแพลนกลางปีถ้าพี่ต้อยอาการดีขึ้นจะจัดคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้คิดว่าจะจัดงานต่อไปหรือไม่เมื่อเวลา11:00 น.วันที่21 กุมภาพันธ์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีฟพุทธิดาสิรฉายาพร้อมครอบครัวเดินทางมารับศพก้อยเศรษฐาสิรฉายาผู้เป็นพ่อและศิลปินแห่งชาติหลังเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดด้วยวัย77 ปีโดยมีนายวินัยพันธุรักษ์และนายพิชัยทองเนียม2สมาชิกวง The Impossible มารับศพเพื่อนร่วมวงด้วยความอาลัยก่อนจะนำร่างไปสวดอภิธรรมที่ศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเย็นวันนี้และตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันนายวินัยกล่าวว่านับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการพี่ต้อยเป็นบุคคลพิเศษมีความสามารถรอบตัวสร้างคุณูปการมากมายในวงการบันเทิงเราทำงานกันมาเกือบ60ปีเราเสียสมาชิกวงไป5คนแล้วเหลือกันแค่2คนซึ่งเมื่อ 4-5 เดือนก่อนเรามาเยี่ยมก็ได้บันทึกเทปร้องเพลงเก่าไว้เพื่อไปโปรโมทคอนเสิร์ตที่เตรียมจะจัดในกลางปีนี้หากพี่ต้อยมีอาการดีขึ้นและนับว่าเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายแต่เมื่อเสียพี่ต้อยไปก็ยังไม่ได้คิดว่าจะจัดงานต่อไปหรือไม่ยอมรับว่าเสียใจ
ขอให้วิญญาณพี่ต้อยไปสู่สัมปรายภพพี่ต้อยเหนื่อยมานานมากอยากให้พี่ได้พักผ่อนอาลัยอรัญญานำวงอดีตดาราชื่อดังภรรยาพร้อมด้วยอีฟพุทธิดาศิรฉายาลูกสาวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้เศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติที่วัดเทพศิรินทราวาสกทม.โดยมีบุคคลในวงการบันเทิงไปร่วมอาลัยเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ศาลา1ศาลาเดชอิทธิพรวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารครอบครัวเคลื่อนร่างก้อยเศรษฐาศิรฉายามาถึงเมื่อเวลา 13 นาฬิกาเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลต่อไปโดยเจ้าภาพขอความกรุณางดพวงหรีดดอกไม้และขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนมูลนิธิพัทรมหาราชนุสรณ์ในพระอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดต่อมาคนในแวดวงการบันเทิงและคนดังเริ่มทยอยมาร่วมอาลัยอาทิทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยากฤษณากล่ำพินิจดวงใจหทัยการกอบสุขจารุจินดานัทนีสิทธิสมานนวรัตน์ยุตนันวินัยพันธุรักษ์พิชัยทองเนียมอรสาพรมประธานธาริกาธิดาทิตย์มยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชพิสมัยวิไลศักดิ์สมบัติเมธนีปราบยุทธพิชัยณัฐพัฒน์วิพัฒรเดชตระกูลธนกฤตพานิชวิทย์เชอร์มานบุญยศักดิ์พิมลรัตน์พิศลยบุตรเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์นิวณภัทรสอนภูธรใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระราชทานพวงมาลาวังหน้าศพนายเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติรวมทั้งมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีที่วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์หลังจากนั้นพลเอกภักดีแสงชูโตเป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานประกอบด้วย 1. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินี 4. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 5. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดาเป็นผู้เชิญพวงมาลาพระราชทานส่วนพระองค์ 6. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพลตรีมิตรอนันต์จิตโสภาเป็นผู้เชิญพวงมาลาพระราชทานส่วนพระองค์ 7. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดา 8. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา 9. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารและ10เจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องประดับเกียรติยศหีบลายก้านแย่งสำหรับบรรจุศพในครั้งนี้ด้วยด้านอีฟพุทธิดาลูกสาวเปิดเผยถึงความสูญเสียอีกครั้งว่าความรู้สึกมันมีช่วงเวลาหลายช่วงเวลาที่เราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งที่ต้องลากันถึงจะคิดว่าทำดีที่สุดแล้วทำทุกอย่างแล้วพร้อมแล้วมันก็คงไม่พอคือคุณพ่อทานได้น้อยมาหลายเดือนแต่เขาก็จะดีขึ้นเป็นพักๆบางช่วงเริ่มสดชื่นทานได้เยอะแล้วเริ่มทานไม่ได้จะสลับในการดูแลครอบครัวเราอยากให้คุณพ่อมีความสุขที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ยังโชคดีที่ได้ทำให้พ่อมีความสุข
ถามต่อก่อนจะไปโรงพยาบาลมีอาการอย่างไรบ้างอีฟเผยว่าไม่ได้มีอาการอะไรเพิ่มเติมแต่ที่ไปโรงพยาบาลเพราะตรงกับวันที่หมอนัดตั้งใจว่าอยากให้พ่อไปสัก 2-3 วันเนื่องจากพ่อทานไม่ได้และดูผอมลงเยอะมากเลยตัดสินใจว่าอย่างน้อยในวันที่หมอนัดเข้าไปแล้วหมออาจจะให้น้ำเกลือหรือให้สารอาหารหรือวิตามินเพิ่มเติมให้เขาสดใสสดชื่นขึ้นคิดว่าเข้าไปสักวัน2วันก็น่าจะได้กลับบ้านแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปมีเรื่องของเสมหะที่เหนียวข้นมากและทำให้หายใจไม่ออกก็มีการดูดเสมหะและพ่อค่อนข้างนอนราบแล้วไม่สบายคงอึดอัดหายใจไม่ออกสุดท้ายก็เลยตัดสินใจดูดเสมหะการดูดมันก็คงเจ็บและทำให้เหนื่อยความดันก็ตกหมอก็พยายามใช้ยากระตุ้นมันก็ไม่น่าจะตกขนาดที่เขาจะไปคิดว่าคงเป็นความบอบบางของเขาในภาวะที่เป็นอยู่มันมากเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่น่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเขาคงเหนื่อยมากแล้วก็เลยกลายเป็นว่าความดันตกและยากระตุ้นไม่ขึ้นไม่ได้อยู่ช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ยากลำบากพอสมควรนอกจากคุณพ่อคุณแม่เองก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะพ่อไม่กินแม่ก็ไม่อยากกินเขาอยู่ด้วยกันมาเขาดูแลกันมาตอนที่คุยกันว่าเรื่องหมอนัดจะเข้าโรงพยาบาลก็คุยกันว่าถ้าพ่อไปแค่ 2-3 วันแล้วเรามีธุระที่จะต้องไปคุยงานที่เสม็ดพาแม่ไปด้วยเพราะไม่มีใครอยู่บ้านคิดว่ากลับมาเราก็ไปรับพ่อกลับบ้านนี่คือที่เราคุยกันในวันที่เดินทางเช้าเราก็อยู่ส่งพ่อขึ้นรถคุยกันว่าพ่อไปหาหมอนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะเดี๋ยวไปรับที่โรงพยาบาลนะคะพ่อก็โอเคก็ไม่มีอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนที่เคยเข้าออกพอส่งพ่อขึ้นรถเสร็จเราก็เดินทางแล้วก็โทรคุยกันว่าคุณพ่อได้ห้องหรือยังก็คุยกันเป็นช่วงๆก็ดูไม่มีอะไรอีพุทธิดากล่าวนักแสดงสาวเล่าต่อว่าพอช่วงกลางคืนก็ไม่มีอะไรคุยกันครั้งสุดท้ายเราก็เข้าที่พักเรียบร้อยสวดมนต์แม่ก็คุยว่าโอเคไหมก็บอกว่าดูเขามีเรื่องเสมหะก็คุยกันเรื่องเสมหะไม่มีอะไรแล้วพอตีสองนิดๆผู้ช่วยก็โทรมาเรื่องความดันที่เอาไม่ขึ้นคุณหมอก็โทรมาปรึกษาเรื่องการใช้ยากระตุ้นความดันผู้ช่วยก็ถามว่าพรุ่งนี้กลับเลยได้ไหมเราก็บอกว่าได้จะโทรไปแจ้งเรือให้มารับเช้าเลยก็เตรียมกลับแต่พอตีสี่ก็โทรมาใหม่ว่าไม่น่านานอยากให้คุยเลยซึ่งเรายังงงๆว่าไม่น่าจะไปถึงตรงจุดนั้นแต่พอเราเห็นเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขากังวลใจหรือทุกข์ใจตนก็ได้แต่บอกเขาว่าถ้าพ่อเหนื่อยก็ขอให้พักเลยแม่ก็พูดเหมือนกันว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะพวกเรารักพ่อมากที่สุดและเขาก็ค่อยๆหลับไปอีฟตั้งใจเก็บร่างคุณพ่อไว้100วันคิดว่าช่วงนี้มีโควิดคนก็จะทยอยกันมาก็เลยคิดว่าเราอาจจะมีการสวดทุกสัปดาห์ไปจนกว่าจะครบ100วันค่ะอีฟพุทธิดากล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงคุณแม่ซึ่งมีหลายคนเป็นห่วงอีฟกล่าวว่าที่แม่คิดก็คือเราทุกคนทำดีที่สุดแล้วถ้าเรารู้เราก็คงไม่ไปมันมีช่วงเวลาที่เราลังเลเหมือนกันว่าเราจะไปดีไหมหรือเราจะอยู่กรุงเทพมหานครเราจะยังไงดีช่วงนั้นตนคิดว่าเราคงต้องใส่ใจแม่บ้างสำหรับพิธีสวดอธิธรรมต้อยเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21-27กุมภาพันธ์65ที่ศาลา1ศาลาเดชอิทธิพรวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารแขวงวัดเทพศิรินเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครI'm not the only one.